สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เราจะว่ากันถึงเรื่องราวของศักยภาพของมนุษย์ครับผมเชื่อกันว่าเราทุกคนมีความเชื่อว่าด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ด้วยหนังสือหนังหาที่เราเรียนด้วยประสบการณ์ที่เรามีเรามักจะรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนเราทำอะไรได้แค่ไหนเราทำงานได้หนักแค่ไหนเราเดินได้ไกลแค่ไหนหรือเราวิ่งได้ไกลแค่ไหนเราเชื่อว่าเรารู้แต่บางทีสิ่งที่เราเชื่อว่าเรารู้นี่แหละครับคือกลายเป็นสิ่งที่หลอกตัวเองบังคับตัวเองกดดันตัวเองให้ไม่สามารถเผยความสามารถที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้สิ่งที่เราไปคิดว่าเราทำไม่ได้จริงๆแล้ววันนึงเราอาจจะทำได้ก็ได้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่ทำงานเหมือนกับท่านผู้ชมเหมือนกับผมก็คือทำงานเยอะกว่าการออกกำลังกายเยอะกว่าการดูแลสุขภาพและวันหนึ่งก็ค้นพบว่าสุขภาพไม่ดีเขาก็เลยลองเลือกวิธีออกกำลังกายด้วยการวิ่งมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เคยคิดว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นเขาทำได้แทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนในสนามใหญ่ๆการแข่งขันไตรกีฬาและล่าสุดเขาก็เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถจบการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอนระยะทาง350กิโลเมตรบนภูเขาก็รอบเทือกเขาแอลนะครับซึ่งจะต้องวิ่งข้ามเขากันมากกว่า25ลูกรายการเจาะใจขอต้อนรับดร.ชุมพลคุดแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดุครับโอ้โหนี่ผมฟังแล้ว350นี่ประมาณขับรถจากกรุงเทพไปเกือบถึงประจวบกี่วันครับใช้เวลา7วัน6คืนโอ้โหตื่นมาก็วิ่งเลยครับก็คือมีเวลานอนแค่ประมาณสักวันละชั่วโมงกว่าๆแค่นั้นเองโอ้โหเส้นทางมันเป็นเราไปทำอะไรผิดถึงต้องโดนทรมานกันอันนี้คือเหตุการณ์นานหรือยังครับเพิ่งไปแข่งมาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองคุณกำลังข้ามขีดจำกัดที่เรามักจะคิดว่าเอ้ยมันคนมันทำได้แค่นี้แหละคนบ้าอะไรนอนชั่วโมงเดียวอีก20ชั่วโมงวิ่งทั้งวันจริงๆคนทำได้ทำได้ครับถ้ามีการซ้อมมีอะไรต่างๆมามีการเตรียมการครับถูกไหมฮะต้องรู้ตัวตลอดต้องรู้ตัวตลอดเดี๋ยวประธานโทษทำงานอะไรฮะดร.ชุมพลผมเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะเรียกย่อว่าเน็กเทคซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ล่าสุดดร.ชุมพลบอกว่ามนุษย์ทำอะไรได้เหนือกว่าในเรื่องการว่ายน้ำเล่าให้ฟังหน่อยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งช่วงที่เราโศกเศร้ากันเนี่ยรายการทีวีก็จะมีรายการเกี่ยวกับพระราชดำรินะครับผมบังเอิญได้ดูรายการที่เกี่ยวกับพระมหาชนกบทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่ใช่พระมหาชนกที่ว่ายน้ำ7วัน7คืนนะครับมีบทที่พระมหาชนกคุยกับนางเมขลาที่มาช่วยนะครับแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เขาช่วยทำไมจะว่ายเองอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเขาอยากดูความรู้สึกด้วยว่าเพราะเราทำอะไรบางอย่างโดยที่เรารู้ว่าเราทำไม่ได้เราคิดว่าเราทำไม่ได้แน่ๆแต่เราก็ทำอ่ะเป้าที่คุณคิดว่าทำไม่ได้แน่ๆคือคุณจะทำอะไรเราก็ตั้งเป้าว่าโอเควันที่5ธันวาเราอยากจะว่ายน้ำให้ได้9ชั่วโมงแล้วผมไม่ใช่นักว่ายน้ำเลยคุณไม่ใช่นักว่ายน้ำโอเคณตอนนั้นมีเวลาประมาณเดือนกว่าแต่สิ่งแรกที่เราทำคือหาข้อมูลนะว่าโอเคการว่ายน้ำระยะยาวความเสี่ยงคืออะไรความหนาวจากการว่ายนะความเบื่ออะไรเงี้ยนะก็เลยเริ่มซ้อมภายใน2สัปดาห์เนี่ยผมสามารถอัพขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถึง5ชั่วโมงโอ้โหพอหลังจากที่ว่าย5ชั่วโมงเสร็จวันรุ่งขึ้นป่วยเลยนั่นไง ผมว่ามันไม่ง่ายหลังจากนั้นเนี่ยอีก2อาทิตย์แทบไม่ได้ว่ายน้ำเลยเพราะป่วยแต่คุณมีกำหนดการชัดเจนว่าจะทำที่วันไหนใช่ไหมใช่พอถึงวันจริงเนี่ยมันไม่รู้ผมก็อาจจะพูดได้ว่าผมพึ่งบารมีของท่านส่วนหนึ่งเป็นความตั้งใจถ้าเกิดเราตั้งใจจริงเนี่ยร่างกายเราก็ตอบสนองความตั้งใจของเราได้นะผลสุดท้ายคือเราก็สามารถว่ายได้ต่อเนื่องมีขึ้นมาเข้าห้องน้ำเราก็กดเวลาหยุดไว้นะว่ายตั้งแต่ประมาณทั้ง7โมงถึง5โมงเย็นคือว่ายในสระใช่ไหมนี่ว่ายในสระ25เมตรว่ายกลับไปประมาณ700เที่ยวนะสิ่งที่ยากกว่าร่างกายเนี่ยคือเรื่องของใจด้วยนะฮะทำยังไงเอาผมเอาที่ลานนะที่ผมเดานะจากการที่ผมเป็นชอบวิ่งเนี่ยนะครับคุณสู้กับความเบื่อด้วยอะไรเรานึกถึงเป้าหมายอย่างเดียวแต่ก็คือมีหนึ่งนึกถึงเป้าหมายสองนึกถึงพระองค์ท่านว่าเราทำเพื่อพระองค์ทำต้องทำให้ได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือว่าเราทำสมาธิบ้างถ้าเราใจเรานิ่งเนี่ยรู้สึกว่าเลยว่าเราจะเหนื่อยน้อยลงเราจะเพลินไปกับมันได้นะฮะการว่ายน้ำมันหายใจคงที่ด้วยใช่ใช่มันว่ายน้ำผมก็เอาเรื่องการว่ายน้ำไปใช้ในการวิ่งด้วยเหมือนกันเรื่องการหายใจยากสุดคือคุมใจหรือคุมร่างกายครับจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของคุมใจนะฮะเพราะว่าใจมันก็จะมีผลไปกันไปควบคุมร่างกายอีกทีหนึ่งด้วยการเริ่มต้นของดร.ในการมาเป็นนักกีฬาใช้คำนี้มันเริ่มจากยังไงครับกี่ปีก่อนครับประมาณ 6-7 ปีก่อน
นะฮะเมื่อตอนต้นรายการผมพูดถูกใช่ไหมเหมือนคนธรรมดาแหละไม่ได้ห่วงเรื่องออกกำลังกายก่อนแต่ไม่ได้ไปใส่ใจมันหรอกอะไรเงี้ยเราอาจจะแบ่งเวลาไม่เป็นผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเวลาทำงานอะไรเราก็เครียดกับเรื่องนั้นก็มันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าสุขภาพเราย่ำแย่นะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมาจริงจังกับเรื่องของการออกกำลังกายก็มีเล่นกีฬาหลายอย่างนะจุดเริ่มต้นที่มันมาถึงการวิ่งณปัจจุบันเนี่ยมันมาจากว่าก็เกี่ยวกับงานด้วยนะฮะคือตอนนั้นรับบทบาทเป็นหัวหน้าห้องแล็บนะครับก็จะมีกลุ่มแล็บ4แล็บที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกันอาจต้องประสานงานกันเราก็เลยมาคุยกันในหัวหน้าแล็บว่าเราน่าจะมีกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีกีฬาสีอ่ะทำทำอย่างนั้นแต่ว่าเราจัดกันเองก็จะคิดกีฬา4กีฬานะก็เป็นเจ้าภาพตัดกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนะแล้วพอบอกว่าเก็บคะแนนไปด้วยนะเดี๋ยวปลายปีแล็บที่ชนะเนี่ยก็มาเลี้ยงปีใหม่นะคุณไม่ต้องจ่ายตังค์กินฟรีไปกินฟรีไปนี่เป็นแรงจูงใจก็แล็บอื่นๆเขาก็จะมีเรื่องของแข่งปิงปองแข่งเปตองแห่ง Dancing Pad เต้นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะพอมาถึงแล็บเราเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่า3กีฬาที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องส่งตัวแทนไปเพื่อไปแข่งแต่ว่าเราอยากทำไงถึงจะคิดกีฬาที่ทุกแล็บและทุกคนไปมีส่วนร่วมได้ลงแข่งพร้อมกันหมดเลยลงแข่งพร้อมกันหมดเลยนะแล้วก็เลยก็คือจัดวิ่งแล้วก็ให้วิ่งรอบหน่วยงานรอบนึงก็1กิโลแต่เรากำหนดกติกาว่าวิ่งเป็นเวลาครั้งแรกสุดเนี่ยอาทิตย์นี้เราวิ่ง30นาทีคุณจะวิ่งได้กี่รอบก็ได้1คนถ้า1รอบคุณได้1คะแนนถ้าคุณวิ่ง2รอบคุณก็ได้2คะแนน คุณมาเยอะคุณก็ได้คะแนนเยอะแล้วคุณก็ได้คะแนนเยอะนะแล้วก็ทำไมต้อง30นาทีก็มีคนถามผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าเวลาออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยมันต้องทำอย่างน้อย30หรือ40นาทีใช่ไหมผมก็เลยจะเป็นประโยชน์กับหัวใจผมก็เลยบอกโอเคครั้งแรก30นาทีเว้นไป2สัปดาห์แข่งครั้งที่2เพิ่มเป็น45นาทีเว้นไปอีก2สัปดาห์เพิ่มเป็นอีกเป็น1ชั่วโมงมันเริ่มจากอย่างนี้ครับแล้วมันทำให้เห็นหลายอย่างนะว่าทุกคนก็จากคนที่ครั้งแรกเขาเดินได้อย่างเดียวครั้งที่2เขาก็บางคนก็เดินได้นานขึ้นบางคนเริ่มวิ่งได้ครั้งที่3 1ชั่วโมงบางคนก็ทำได้ทำให้เห็นว่าคนเราเนี่ยแค่คิดแค่นี้ศักยภาพมันก็พัฒนาขึ้นได้ถ้าเราคิดยังมีแบบแผนแล้วก็วางแผนอย่างดีใส่ความรู้เข้าไปเสน่ห์ที่ทำให้ตัวคุณชุมพลชอบมากคือเรื่องว่ามันเพิ่มใช่ไหมใช่มันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เห็นการมีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะว่าไอ้การแข่งอันนี้มันกลายเป็นโมเดลซึ่งทำขยายเอาไปใช้ของเน็กเทคเลยของหน่วยงานใหญ่ขึ้นแล้วก็เยอะขยายไปเป็นของหน่วยงานองค์กรจัดมาทุกปีเลยตอนนี้ผมก็มีหน้าที่จัดงานวิ่งของสวทช.เนี่ยทุกๆปีมีคนมาร่วมเป็นพันๆคนครับแล้วไงฮะมันกลายไปเป็นมาราธอนวิ่งกัน42จุดอะไรนะ 42.195 195ครับกิโลได้อย่างไรผมก็ได้ที่1มาตลอดในงานนะก็มีคนแนะนำว่าทำไมไม่ลองไปแข่งข้างนอกดูนะผมก็เราไปแข่งครั้งแรกนะในงานน่าจะเป็นกรุงเทพมาราธอนครั้งแรกไปวิ่งแค่10โลสิ่งที่เราได้กลับมานอกจากการได้ไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันรู้สึกชอบบรรยากาศของการจัดงานวิ่งแล้วแต่ละคนเนี่ยพอวิ่งเสร็จเขาก็จะมาคุยเล่านู่นเล่านี่เป็นยังไงตอนแรกโอ้เหนื่อยมากนะแล้วตอนพอวิ่งไป5กิโลแล้วรู้สึกดีเวลาคุยกันก็มีความสุขแล้วคนที่เราเจอใช่คนที่เราเจอเนี่ยเป็นแบบมีทุกเลเวลในสังคมทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเราไม่มีการพูดถึงเบื้องหลังกันใช่ไหมเพราะทุกคนก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันเราคุยกันได้หมดเราได้เจอคนที่มากมายมันก็เลยเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราวิ่งแทบทุกสัปดาห์ไปออกงานวิ่งเสาร์อาทิตย์เราก็ขับรถมีไปต่างจังหวัดเพราะนั้นอ๋อชอบละจากคนไม่วิ่งเลยนะตัวอย่างตัวด็อกเตอร์เองจากคนไม่ค่อยออกกำลังกายอะไรเลยมาวิ่งหันมาวิ่งเนี่ยจนไปถึงแข่งระยะทาง 42.195 กิโลได้เนี่ยใช้เวลานานไหมตามที่แนะนำจริงเนี่ยผมคิดว่ามันต้องค่อยๆเพิ่มระยะดีกว่านะบางคนไม่กี่เดือนนะบางคนหลายปีนะมันมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะฮะเอาเป็นว่าเราวิ่งครั้งแรกเราวิ่งฟันรันเขาเรียกฟันรันนะ3โล5โลโอเคนะฮะเป็นยังไงเราขยายมาเป็น10โลแล้วเป็นยังไงถ้ามีบางรายการเขาจัดก่อนที่ค่อยๆเพิ่มดีกว่ามันมีฮาฟแนะนำว่าค่อยๆเพิ่มดีกว่าไม่เพิ่มดีที่สุดอยู่แล้วครับเพราะว่าร่างกายเราอัจฉริยะก็จริงฮะแต่ว่าอะไรทำอะไรก็ตามที่มันกระโดดข้ามมากเกินไปเขาก็รับไม่ไหวนะคือเขาพร้อมที่จะปรับปรุงเขาพร้อมที่พัฒนาครับไปวิ่งเห็นบอกคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจอายุเท่าไหร่ครับตอนที่ตอนที่เริ่มคือประมาณอายุ75ปีตอนนั้นเริ่มจากศูนย์เลยนะฮะเริ่มจากเดินก่อนมาซ้อมวิ่งตอนอายุ75ครับแล้วจะแข่งลงแข่งด้วยครับก็ไป10โลครั้งแรกนี่ก็ช่วงท้ายก็เดินตลอดแต่ก็ถึงเฮ้ยโอ้โหถึงก็โอเคแล้ว10กิโลไม่นี่ก็ฝีมือแล้วนี่ชื่นชมแล้วคือตอนนั้นเริ่มมี Facebookผมทำ Facebook เพื่อจะเผยแพร่ความรู้ให้คนทั่วไปเนี่ย Facebook ชื่อบันทึก2เท้ากับ
Facebook เรื่องวิ่งเรื่องกล้วยนะคือเพื่อจะสอนแบบการวิ่งอย่างง่ายๆทำกับเพื่อนนะเรื่องวิ่งเรื่องกล้วยเนี่ยนะพอเอาเรื่องพ่อมาโพสต์นะก็มีคนตามมีคนสนใจมีคนทึ่งเหมือนกันว่าเออพ่อเริ่มวิ่งพอเรามีคนตามเยอะเนี่ยก็จะมีงานจัดมาราธอนก็มีคนชวนเล่นๆว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อจะลงมาราธอนไหมจริงๆรวมจากเริ่มต้นเนี่ยผมว่าไม่ถึงปีอ่ะแต่เป้าหมายนี่คือต้องวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็ลองดูลองดูแล้วถามพ่อบอกไหมพ่อก็เอาด้วยโอ้พ่อใจถึงไหมคือผมยังไม่กล้าเลยเนี่ยก็เลยตั้งเป็นโปรเจกต์ว่าประมูลเหรียญที่พ่อจะได้รับถ้าพ่อสำเร็จคือพ่อจะมีหน้าที่วิ่งให้เข้าเส้นให้ถึง42กิโลเนี่ยครับเพื่อเอาเหรียญมาให้พวกคุณบริจาคกันบริจาคก็ใช้เวลาซ้อมอยู่เกือบปีไม่ถึงปีดีฮะครับก็ไปแข่งที่ภูเก็ตเป็นครั้งแรกนะคือมาราธอนแรกของพ่อตอนนั้นอายุ76คือผู้สูงอายุพูดไปนิดนึงก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะต้องดูด้วยใช่ต้องดูด้วยหมายถึงว่าต้องดูสุขภาพแล้วก็ต้องซ้อมต้องอะไรด้วยนะครับคือผมอธิบายพ่อคำเดียวเลยเวลาจะบอกพ่อผ่านถามซ้อมยังไงผมก็บอกว่าพ่อซ้อมยังไงก็ได้แต่ห้ามซ้อม2วันติดกันถ้าวันนี้ซ้อมต้องหยุดวันต้องหยุดวันหนึ่งตอนแรกอาจจะต้องเว้น2วันก็ได้นะครับจริงแล้วแต่นี่ผมดูแล้วประมาณของพ่อแล้วเนี่ยขนาดพ่อวิ่งทุกวันพ่อยังทำได้ไงผมก็เลยว่าไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่วันเว้นวันละกันคุณพ่อใช้เวลากี่ชั่วโมงครับในครั้งนั้นครั้งนั้นเกือบ8ชั่วโมงผมก็จะวิ่งกับพ่อตลอดครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอันนึงนะที่ข้อดีคืออะไรอย่างที่บอกมาราธอนเนี่ยคนทั่วไประดับโลกก็จะวิ่ง2ชั่วโมงกว่าระดับเก่งๆในเมืองไทยก็3ชั่วโมงนะผมวิ่งประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงถ้าพ่อวิ่ง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องวิ่งประมาณครึ่งหนึ่งของเพซปกตินะครับตอนแรกถามว่าเราก็รู้สึกแปลกๆนะเราวิ่งช้าๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการที่เราวิ่งช้าๆเนี่ยมันมีข้อดีเยอะมากเลยคืออย่างง่ายที่สุดคือว่าเราได้ซ้อมวิ่งเยอะกว่าคนอื่นเยอะคนอื่นนานกว่าคนอื่นมองโลกในจริงว่าแล้วการที่เราวิ่งช้าลงเนี่ยมันเป็นการกลับไปสู่เบสิกของการเรียนรู้ท่าวิ่งที่ถูกต้องนะครับบางทีเราไม่ได้สนใจเราจะวิ่งเพื่อความเร็วเนี่ยมนุษย์เราถ้าเราวิ่งเพื่อความเร็วหลักการทำไงฮะถ้าเกิดเราอยากวิ่งเร็วเราก็ต้องมันมี2 อย่างเราก็ต้องก้าวขาให้เร็วขึ้นกับก้าวขาให้ยาวขึ้นใช่ไหมแต่การที่ทำให้เราจะช้าลงเราก็ต้องก้าวให้สั้นลงนะการก้าวขาสั้นลงเป็นเบสิกพื้นฐานนะเราสามารถเพิ่มความเร็วด้วยความถี่ได้ใช่ไหมงั้นการที่เราก้าวยาวเกินไปเนี่ยสรีระของการเหยียดตรงไปแล้วกระแทกพื้นเนี่ยมันจะไม่ดีกับสรีระในการร่างกายถ้าเราก้าวสั้นลงเราก็จะเทคนิคการวิ่งที่มันนุ่มนวลขึ้นผลพลอยได้ต่อไหมคือเราวิ่งได้ไกลขึ้นนั่นคือที่มาของอันตรามาราธอนครับกติกาอันตราคืออะไรอะไรคืออันตราอัลตราก็อาจจะจัดที่50ขึ้นไปคือจริงมันมากกว่า42นะแต่คำว่าอัลตรามันไม่มีลิมิตไม่อ๋อเหรอ50 100อะไรก็ตามที่มากกว่าเราก็ถือเป็นอัลตราหมดอันไหนมาก่อนระหว่างไตรกีฬากับอันตรานี่คุณไปลงอันไหนก่อนอัลตราก่อนเอาตราก่อนคือจะวิ่งเกิน42ไปก่อนครับครับกี่กิโลครับตอนนั้นตอนนั้นวิ่ง100กิโลสมมุติคนทั่วไปครับวิ่ง100กิโลเมตรครับทำไม่ได้หรอกต่อให้เคยลงมาราธอนมาแล้ว ไม่ได้หรอกทำไมมนุษย์ถึงข้ามขีดจำกัดนี้ได้ตอนที่ผมมาราธอนครั้งแรกเนี่ยผมก็ใช้เวลาจากวิ่ง10โลมาเป็นมาราธอนเนี่ยผมใช้เวลาประมาณแค่ 5-6 เดือนก็วิ่งระยะทาง10กิโลกลายเป็นมาราธอนครับตอนซ้อมผมก็ไปเราหาข้อมูลนะว่ามาราธอนต้องซ้อมเยอะๆอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเราก็กลัวนะที่เราจะมีเวลาซ้อมได้มากขนาดหรือเปล่านะก็อาศัยวิ่งรอบหน่วยงานตอนกลางคืนตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนเย็นเลิกงานซึ่งไม่จำเป็นต้องซ้อมเต็มระยะก็ได้นะเพราะว่าเรารู้ว่าตอนแข่งเราก็จะมีศักยภาพที่จะขยายออกไปได้อีกตอนซ้อมมันก็ระดับนึงแล้วมันจะค่อยๆสะสมเดี๋ยวมันจะได้เองใช่ไหมสะสมความแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะ100กิโลใช้เวลาแค่ไหนครับ100กิโลตอนนั้นใช้เวลาเต็มที่เลยถ้าเป็นผมก็สัก2เดือนเอาวะเข้าเต็มที่ไปเลยใช้เวลาเต็มที่ที่เขาให้ตามที่เขาให้เท่าไหร่เขาให้17หรือ18ชั่วโมงเนี่ยผมก็ใช้ไป17ชั่วโมงนะแต่ว่ามันตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกนะผมก็เรียนแบบที่พ่อทำโดยการประกาศไปว่าเราจะประมูลเหรียญเพื่อจะบริจาคเป็นกดดันตัวเองอีกแล้วก็เป็นแรงจูงใจอันนึงด้วยผมว่าอันนี้มันเป็นแรงกระตุ้นอันนึงอีกอันนึงก็คือว่าตอนที่สถานการณ์ในตอนวิ่งจริงเนี่ยเราเป็นมือใหม่มากตอนนั้นนะการเราวิ่งเราครั้งแรกเนี่ยมันมีอุบัติเหตุนิดนึงนะมีทั้งร่างกายก็ล้าด้วยร่างกายการวิ่งเนี่ยมันก็จะมีให้ชิปเป็นเซอร์กิตเป็น RFID ชิปติดที่รองเท้าคือเป็นชิปที่นักวิ่งทุกคนจะมีของใครของมันกรรมการเพื่อแสดงว่าเขามีตัวเซ็นเซอร์อยู่มีเซ็นเซอร์อยู่ถ้าคุณผ่านจุดนี้เซ็นเซอร์อ่านได้ว่าคุณเบอร์นี้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับนี่วิ่งไปเนี่ยน่าจะสัก3ใน4แล้วครับ3ใน4แล้วปรากฏว่า
อันนี้ระยะ100โลเนี่ยหรอ100โลก็มาสัก70กว่าโลเนี่ยเริ่มรู้มันผ่านจุดเช็คพอยต์มาสักพักนึงนะขึ้นเนินมาแล้วแล้วผมมารู้ตัวว่าผมทำชิปหล่นหายอันนี้ชิปหายของไม่สวยดิแล้วคุณไม่มีชิปคุณวิ่งผ่านเขาก็ไม่ยืนยันว่าคุณได้ผ่านเดี๋ยวจะเข้าปุ๊บอ่ะแล้วยังไงเนี่ยคนประมูลทำไงก็เลยผมก็ตกใจผมก็เลยต้องวิ่งย้อนกลับมาเพื่อจะมาหาตรงจุดเช็คพอยต์เพราะเราจำได้ว่าเราเดี๋ยวอุปกรณ์มันจะติดไว้ในรองเท้าติดไว้ที่รองเท้าแล้วบังเอิญผมเปลี่ยนรองเท้าอ๋อผมกำลังงงว่ามันหลุดออกจากรองเท้าไปได้ยังไงผมไปเปลี่ยนรองเท้ากลางทางผมเลยต้องวิ่งย้อนกลับมาที่จุดเช็คพอยต์ซึ่งมีกรรมการมาหาด้วยแล้วก็มาคุยกับกรรมการว่าจะทำยังไงเนี่ยแต่ว่าโอเคโชคดีกรรมการเขาก็รู้จักนะครับแล้วก็เขาเห็นว่าผมได้วิ่งมากับบัดดี้ครับพี่คนหนึ่งนะคือมีพยานว่าได้ผ่านจุดนี้ผ่านแล้วแล้วก็ไปล่วงหน้าแล้วแล้วผมวิ่งย้อนกลับมาครับเขาบอกโอเคงั้นคุณก็วิ่งไปให้ทันพี่คนเมื่อกี้แล้วกันก็คือเกาะไปกับเพื่อนแล้วถือว่าใช้ชิปเดียวกับเพื่อนไปใช้เวลาเดียวกันไปเนี่ยกรรมการบอกโอเคเพราะเราวิ่งคู่มาตลอดซึ่งตอนนั้นต้องอย่าลืมว่าเราวิ่งขึ้นเขาไปแล้วแล้วก็วิ่งลงมาใหม่กลับมากลับขึ้นไปใหม่ผมว่าตอนนั้นเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้คือมันมีแรงกระตุ้นไอ้ที่เจ็บที่เมื่อยที่หมดแรงมันสามารถวิ่งได้จนไปทันพี่เขาถึงบอกว่าจิตใจมันคุมร่างกายได้ถ้าจิตใจไม่ยอมแพ้สักอย่างจริงๆมันทำได้ใช่ย่อๆครับด้วยเวลาเพราะว่าคุณวิ่งหลายอย่างมากมันไปไตกีฬาได้ไงครับว่ายน้ำกับจักรยานมาตอนนั้นตอนวิ่งแรกเนี่ยเรามุ่งเน้นแต่เรื่องของความเร็วอยากชนะเราอยากจะชนะครับเราค้นคว้าความรู้ต่างๆมาเพื่อที่เอามาแข่งขันนะเลือกรองเท้าก็ต้องรองเท้าเบาๆเล็กๆเพื่อจะให้มันได้เปรียบคนอื่นเท้าเราเบาก็จะไวแล้วมันไม่ดีตรงไหนก็ถูกแล้วเนี่ยมันไม่ดีตรงแค่มันบีบเท้าเอาเหรอแล้วซัพพอร์ตการกระแทกพื้นอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวอันนี้รองเท้าคุณนี่ไม่ใช่แฟชั่นใช่ไหมอันนี้สำหรับพี่ว่ามันดีกว่ารองเท้าแบบปกติยังไงผมมีปัญหาที่เท้าที่ปมประสาทนะสั้นๆก็คือว่าไอ้ปมประสาทนี่มันถูกบีบจากรองเท้าแล้วก็การกระแทกอย่างแรงๆเป็นเวลาบ่อยๆเป็นเวลาบ่อยๆนะหมอบอกว่าโอเคมินใช้สเตียรอยใช้ผ่าตัดอะไรก็ได้แต่ผมไม่เลือกต้องผ่าตัดเลยเหรอผ่าตัดเพื่อตัดปมประสาททิ้งอุ้ยนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากตัดทิ้งเพราะว่าถ้าเราจะเสียความรู้สึกไปใช่ไหมผมก็เลยหันมาว่าเดี๋ยวไปเหยียบอะไรมันไม่เตือนเราใช่ผมไปค้นคว้าว่าเอ๊ะเขาทำยังไงผมเริ่มจากเอาเจลมาขั้นบ้างเอาเจลมาขั้นสุดท้ายแล้วเจลมาขั้นมันก็ไม่ยั่งยืนคือให้ปมประสาทมันไม่ถูกบีบขั้นนิ้วไว้สุดท้ายคุณก็เลยใส่ไอ้ที่มันนิ้วไม่ต้องโดนอัดเข้าไปรวมกันใช่เป็นนิ้วใครนิ้วมันใช่แล้วมันเริ่มจากถอดรองเท้าก่อนเลยถอดรองเท้าวิ่งก่อนแล้วก็นั่นแหละเป็นที่มาว่ามันทำให้เราวิ่งนานขึ้นและนุ่มนวลขึ้นนะเพราะกลับไปสู่เบสิกธรรมชาติของมนุษย์ที่วิ่งได้กับณจุดเดียวกันตรงนี้แหละครับระหว่างที่เราอยากวิ่งเร็วๆมาเราต้องมาวิ่งเท้าเปล่าช้าๆเราก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายนะครับเราก็เลยต้องไปหาอย่างอื่นออกกำลังกายเพิ่มเติมคือจักรยานและว่ายน้ำก็เลยเริ่มไปแข่งไตรกีฬาแต่ที่สำคัญที่สุดอันนึงก็คือจริงๆเพื่อนๆไม่แนะนำเท่าไหร่นะคือผมเนี่ยรู้ว่าจะไปแข่งไอรอนแมนแล้วอยากจะจบให้ได้ใช่ไหมผมเลยจัดแข่งไอรอนแมนด้วยตัวเองเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นผู้วิ่งเป็นผู้แข่งอยู่คนเดียวยังไงอ๋อคุณทำของคุณเองครับคือเลือกวันว่าวันเอาล่ะฉันมีเวลาว่างครับเลือกวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์วันหนึ่งเราจะทำต่อเนื่อง3กีฬาเลย3กีฬาแล้วก็ระยะทางเหมือนที่เขาแข่งกันเลยครับระยะทางมีคนแข่งคนเดียวด้วยครับคือทำเองเนี่ยสมมุติเป็นผมใช่ไหมก็ทำอยู่คนเดียวใช่ไหมแข่งอยู่คนเดียวเนี่ยเหนื่อยแล้วว่ะพออันนี้คือคุณต้องทำเหมือนมีแข่งจริงอยากจะพิสูจน์ให้เห็นแหละว่าถ้าเราทำอย่างที่รู้ตัวไม่ได้ฝืนเกินไปนะครับมันไม่ได้เสียหายคือการทำอย่างเงี้ยถามว่าถ้าตามหลักการของโค้ชจริงๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่แนะนำเพราะถ้าคุณจะไปแข่งอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าถ้าคุณมาทำเต็มยะก่อนคุณจะฟื้นตัวไม่ทันใช่แล้วยิ่งถ้าดันบาดเจ็บแล้วเรื่องใหญ่เลยใช่แต่ว่าคือผมมั่นใจว่าคือจากที่เราวิ่งไกลๆมาเนี่ยเรารู้ว่าเราวิ่งแค่ไหนที่เราไม่เหนื่อยมีคนถามผมบ่อยว่าไปแข่งแล้วได้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ตั้งแต่สมัครแข่งแล้วเพราะว่าการบังคับตัวเองใช่คือผมใช้คำว่าการแข่งขันมันไม่ได้เริ่มขึ้นที่จุดสตาร์ทมันเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่เราตัดสินใจสมัครเพราะผมตัดสินใจสมัครปุ๊บเราคิดแล้ววางแผนอะไรยังไงทุกวันนี้ยังแข่งไตรกีฬาอยู่ไหมทุกวันนี้แข่งน้อยลงแล้วครับเพราะว่าเราผมพอจบไตรกีฬาปุ๊บผมก็มาเริ่มวิ่งเทรลวิ่งเทรลคือวิ่งทุกประเทศ
ครับอาจจะไม่เป็นถนนมันอาจจะเป็นทางครับป่งในป่าในป่าในเขาเมืองไทยเขากำลังฮิตใช่ไหมตอนนี้โอ้ตอนนี้ฮิตมากครับระยะเขาสักประมาณเท่าไหร่คำว่าเทรลมันมักจะคู่กับอันตราด้วยก็คือมันก็มักจะเกิน40เกิน42ก็คือเป็น100โลขึ้นไปเสน่ห์มันคืออะไรครับเทรลมันทุกอย่างธรรมชาติอากาศก็ดีนะครับวิวก็สวยเราขึ้นไปข้างบนเขาเราก็จะเห็นวิวสวยๆแล้วก็อีกอันนึงคือเราผมคิดว่าเราทำได้ดีด้วยรายการใหญ่ๆโหดๆที่ผ่านมาไปสู่เขาเรียกซุปเปอร์อัลต้าครับหลังจากจบไอรอนแมนมาไม่กี่ผมว่าไม่แค่เดือนหรือ2เดือนเนี่ยมันก็มีอีกรายการนึงซึ่งเป็นรายการเทรลซึ่งแบบเป็นเทรลดิบๆในป่าจริงๆที่ซึ่งเมืองไทยน่าจะเป็นรายการแรกๆที่แบบจัดในป่าแล้วบนภูเขาจริงๆจัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอปางมะผ้านะครับตอนนี้ฝรั่งเป็นคนจัดนะครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยแล้วก็อ่านข้อมูลเนี่ยตัดสินใจไม่ไปแน่ๆแต่ว่าพอมาวันนึงเนี่ยใกล้แข่งใกล้วันแข่งแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาไปซ้อมไอ้ตูนนี้มาแล้วก่อนแข่งเขาไปซ้อมมาแล้วเขาไปเจอคนญี่ปุ่นคนนึงเขาตั้งใจจะไปแข่งรายการนี้นะครับเขาวิ่ง2ลูปการแข่งขันวิ่ง2ลูปลูปแรก50โลเนี่ยต้องจบให้ได้ภายใน9ชั่วโมงถ้าไม่ทันก็คัตออฟคนคนนี้เขาไปซ้อมแล้วเขาไม่ทันคัตออฟอ่ะคือถ้าไม่ทันนี่เขาให้ออกจากการแข่งขันเลยเขาไม่งั้นเขาจะหากันไม่เจอใช่ไหมคุณลุงญี่ปุ่นคนนี้เขาไปซ้อมแล้วเขาทำไม่ได้ปรากฏว่าเขาไปซ้อมถึง12ครั้งบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นั่งรถไปปลายผ่านไปบางอาภา12เที่ยวภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนทั้ง12เที่ยวยังไม่เคยทัน9ชั่วโมงแต่เขาจะไปครั้งที่13ในวันแข่งโอ้ครับผมได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บผมไปเลยครับผมสมัครผมสมัครไปเลยคุณลุงคนนี้แล้วเจอลุงคนนั้นไหมลุงยิ้มเจอฮะแล้วปรากฏว่าคือผมก็จริงๆแล้วแกทำได้ไหมเอาใจช่วยแกจังเลยผมกำลังจะบอกว่าตอนเข้าเส้นชัยอ่ะเขาถ้าตามหลังมาผมนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วคือผมเนี่ยไปเป็นโอเวอร์ออล7คนแรกด้วยนะฮะแล้วโอ้แสดงว่าคุณลุงนี้ไม่ธรรมดาใช่ฮะผลงานดีด้วยใช่ฮะก็เป็นประทับใจเลยประทับใจของคุณลุงคนนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเราก็อยากจะไปต่อแล้วรายการอะไรนะเดี๋ยวรายการอัลตร้าภูเขาแอลอ่ะอ๋อครับอันนั้นคือใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมใหญ่ที่สุดสำหรับที่ผมวิ่งมาแล้วกันที่วิ่งมาขอฟังกันใหญ่เลยครับอันนั้นกี่กิโลฮะ350กิโลนะความยากของมันคือเป็นทางภูเขาไม่แล้วทำไมคุณนอนน้อยอย่างคุณบอกว่านอนชั่วโมง2ชั่วโมงเองต่อวันครับก็คือว่ามันมีความไม่พร้อมของร่างกายบางอย่างซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าผมมีความพร้อมมากกว่านี้เนี่ยโอเคผมอาจจะได้นอนมากขึ้นแล้วผมจะเอาดีไซน์ให้จบพอดีไม่ต้องให้เร็วมากนักอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบังเอิญโอเคร่างกายเราไม่ค่อยพร้อมนักเราก็เลยไปเร็วมากไม่ได้ไอ้แต่ละช่วงเขาแบ่งเป็น7ช่วงเนี่ยนะฮะผมใช้เวลาประมาณเกือบวันนึงเจ็ดช่วงแล้วประมาณสักประมาณ50กิโล7 5 3แต่ว่าขึ้นแล้วลงสูงมากชันขึ้นไปถึงระดับความสูง 3,200 เมตรนะซึ่งข้างบนก็จะอากาศบางแล้วก็จะหนาวก็เลยทำให้เรามีเวลาพักต่อวันน้อยมากนะฮะมีความพักต่อวันน้อยมากแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการวิ่งก่อนหน้านี้โอเคเราประสบความสำเร็จแบบสบายๆมาตลอดนะครับไปที่ปังกะผ้าก็ได้นะครับผลงานดีไปแข่งที่ญี่ปุ่นที่เมาฟูจินะ UTMF ก็เป็นคนไทยคนแรกที่จบวิ่ง170กิโลหรือ100ไมล์นะครับต้องแข่งฟูจิเนี่ยผมใช้วิธีซ้อมโดยการหาภูเขาสูงๆเลยตัดสินใจว่าต้องไปซ้อมที่เชียงใหม่เพื่อหาภูเขาซ้อมภูเขาผมก็ทำงานถึงวันศุกร์ตอนเย็นนั่งแท็กซี่ไปดอนเมืองบินไปเชียงใหม่นอนคืนนึงเช้ามืดเลยวิ่งเช้ายันเย็นถ้ามีดวงอาทิตย์เราวิ่งตลอดนะฮะเช้าวันจันทร์นั่งเครื่องบินเที่ยวแรกกลับไปทำงานกลับมาทำงานอันนี้คือชีวิตเสาร์อาทิตย์ระหว่างที่ซ้อมอยู่เนี่ยตอนสมัครแข่งผมคิดว่าทำไม่ได้แต่ไปเชียงใหม่แค่ประมาณสัก 3-4 ครั้งผมเริ่มรู้สึกแล้วทำได้แน่เราเลยไม่เครียดกับการแข่งที่ฟูจิแล้วก็โอเคจบมาสบายๆตอนฟูจินี่ทำให้เราแบบฮึกเหิมแต่ไปเจออิตาลีมันทำให้เราแบบเฮ้ยเจ้ายังเด็กนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็คือรู้สึกว่าเราต้องซ้อมมากกว่านั้นแล้วร่างกายเราก็ไม่พร้อมอีกเราก็เลยเครียดมากแต่จบใช่ไหมฮะไม่โดนตัดใช่ไหมเกือบโดนตัดทุกวันเลยคือถ้าเข้าช้ากว่านั้นเกินไปจะโดนตัดมีคนไทยไปแข่งกี่คนนะมีคนเดียวมีคนเดียวคือคุณคนเดียวครับยังเหลือรายการอะไรที่ยังอยากทำอีกบ้างครับที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือว่าเราอยากไปรายการที่ไกลกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกถึงลิมิตของการอดนอนมันมีประสาทหลอนเกิดขึ้นระหว่างวิ่งได้นะครับก็จริงอ่ะคุณเจอเลยนะครับมีประสาทคือเราวิ่งไปเราก็จะเห็นข้างทางเห็นใบไม้เป็นอะไรบางอย่างเห็นก้อนหินเป็นสัตว์เห็นต้นไม้เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันพักผ่อนน้อยใช่เพราะสมองเรื่องสมองเป็นหลักคือร่างกายผมยังเชื่อว่าผมวิ่งช้าเนี่ยร่างกายผมฟื้นฟูตัวเองระหว่างวิ่งได้แต่สมองมันไม่ได้พักไม่แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าเป็นภาพหลอนหรือจริงคือเพราะบางครั้งตอนแรกๆเราไม่รู้ไงฮะตอนแรกเราคิดว่าจริงแต่หลังๆแล้วมันไม่ใช่แล้วพอเราบางครั้งเราต้องรู้แล้วเราจะต้องสงสัยตลอดแล้วมันอาจจะเป็นภาพหลอนมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างเวลาทำงานหนักขนาดนี้เห็นภาพหลอน
มีควบคุมรักอารมณ์กายไม่ได้มีอะไรไหมมันหลอนด้วยความรู้สึกเจ็บนะคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมวิ่งนะครับแล้วผมต้องมาวิ่งทางขรุขระผมก็จะเท้าเจ็บเท้ารู้สึกเท้าระบมแล้วมันมีจุดหนึ่งที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าไม่ใช่แล้วเราถูกหลอกก็คือว่าผมวิ่งไปแล้วถูกเจ็บเท้าเนี่ยแต่ผมไปดูพื้นเฮ้ยพื้นมันเรียบอ้าวมันเลยทางขรุขระมาแล้วใช่แต่มันยังหลอกเราว่าเจ็บเท้าใช่แล้วผมบอกเฮ้ยเรียบแล้วนะโอ้ผมถึงหายโอเคไม่เจ็บคือแล้วอันที่คือมันจะเจ็บไปหมดทุกส่วนเลยอันนี้ก็เจ็บนี่ก็เจ็บไปหมดผมตอนนั้นผมนึกอย่างเดียวว่าผมอยากจะรีบไปให้ถึงเส้นจุดพักให้เร็วที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ว่าอันนี้มันคือการหลอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าพอผมไปถึงจุดปุ๊บผมนอนพักประมาณชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีครั้งสุดท้ายเนี่ยพอตื่นมาปุ๊บหายหมดเลยอาการที่เคยเป็นแสดงไม่ใช่บาดเจ็บจริงไม่ใช่บาดเจ็บจริงนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้อันต่อไปที่ผมอยากไปเนี่ยมันไกลกว่าแน่นอนนะครับคือ1,600กิโลก็เป็นไหนฮะเป็นที่เนปาลนะฮะโอ้โหอากาศเบาก็จะสูงด้วยฮะสูงขึ้นสูงสุดถึง 6,000 เมตรถ้าคนที่ไปเทคเนปาลจะรู้จักคำว่า Great Himalaya Trail ก็คือเส้นเทรลที่พาดผ่านบนเส้นทางที่สูงที่สุดของฮิมาลัยของโลกเลยล่ะของว่าฮิมาลัยใช่ของโลกหลังคาของโลกตรงนี้คือเขาผู้จัดก็จัดชายแดนของเนปาลตะวันออกสุดไปตามเทือกเขาฮิมาลัยไปถึงชายแดนของเนปาลตะวันตกสุดเป็นเดือนไหมประมาณให้เวลา45วันคนแข่งเยอะไหมครับไม่น่าเยอะอันนี้ก็ถึงร้อยคนไหมอันนี้ก็ไม่ถึงแน่ๆครับประมาณ20กว่าคนเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่เดือนเมษาพฤษภาของปีนี้เลยปีนี้นะครับจากคนธรรมดากลายเป็นนักวิ่งนักไตรกีฬานักวิ่งอัลต้ามาราธอนเราได้อะไรเราเก็บเกี่ยวอะไรที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าโปรดอย่าพลาดสิ่งนี้เลยมันมีประโยชน์กับคุณจริงๆมีคำแนะนำอะไรครับประเด็นแรกสุดเลยคือว่าเราต้องมีความรู้ด้วยนะครับว่าเราจะวิ่งยังไงให้ไม่บาดเจ็บครับวิ่งแล้วไม่ใช่เป็นผลเสียมีความรู้ก็ยังไม่สู้มีปัญญานะเพราะช่วงแรกเนี่ยผมเอาแต่หาความรู้เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การวิ่งเพื่อชัยชนะวิ่งเพื่อความเร็ววิ่งเพื่อแข่งขันสุดท้ายบาดเจ็บสุดท้ายบาดเจ็บครับทั้งที่เรามีเทคโนโลยีเรามีความรู้ทั้งที่มีความรู้แปลว่าเพราะเราไปปัญญาเรายังไม่เกิดใช่เราต้องมีปัญญาให้รู้ว่าให้เราวิ่งยังไงแล้วชนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับพอบาดเจ็บเราก็เปลี่ยนมาวิ่งเช่นยั่งยืนขึ้นมีไตรกีฬามีบาลานซ์ขึ้นพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองรู้จักฟังร่างกายตัวเองนะแต่ว่ามันก็มีอีกขั้นนึงอีกระหว่างที่ผมไปแข่งไกลๆเนี่ยผมกลับได้เรียนรู้อีกเรื่องนึงอีกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าตรงนั้นคือเรื่องของสติมีบางช่วงที่ผมง่วงนะครับแล้วมีเพื่อนฝรั่งฝึกให้ผมเนี่ยเดินตามเท้ารอยเท้าเขาผมไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจมันจะเป็นเหวเป็นอะไรนะผมเดินเอาเท้าเหยียบเท้ารอยเท้าเขาอย่างเดียวช่วงนั้นผมหายง่วงมันปิดทิ้งเลยแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากเพราะมันมีสมาธิมีสมาธิแรงก็คือเดินขึ้นไม่ได้เลยไม่เหนื่อยนะนั่นคือผมรู้สึกว่ายิ่งกว่าปัญญามันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องฝึกมีความรู้มีปัญญาตอนนี้ต้องมีสตินี่คือสิ่งที่ได้รับครับอย่ารอช้าครับท่านผู้ชมฟังชมรายการของเราเสร็จแล้วคว้ารองเท้าคู่ใจของท่านแล้วออกไปหาระยะทางกันเถอะและจะค้นพบว่ามันมีหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในทุกๆกิโลเมตรที่ท่านผ่านไปนะครับขอบคุณดร.ชุมพลคุดแก้วมากๆนะครับเอาใจช่วยขอให้ประสบความสำเร็จในปานนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับคำต้องการเย็นรันการเมืองอย่างธุรกิจกลไกของเศรษฐกิจมันก็หมุนได้เร็วขึ้นเศรษฐกิจประเทศเรากำลังจะล่มสลายอันเป็นความจริงซึ่งจะมาเมื่อไหร่คงเร็วๆนี้เพราะนี่สาธารณะนี่บุคคลสูงมากเลยครับ